สวัสดีครับใน Altium Designer นะครับจะมีฟีเจอร์หนึ่งก็คือฟีเจอร์ที่เรียกว่า Display Clearance Boundary นะครับตัวนี้จะเป็นการโชว์พื้นที่ค่า c l e a r a n c ระยะของค่า c l e a r a n c ที่เรามีการเซตไว้ในส่วนของ Design Rule ต,ตรงนี้นะครับอ่านะครับในส่วนของค่า c l e a r a n c ตรงนี้นะครับซึ่งเราสามารถจะ Display ให้มันเกิดขึ้นภายในบอร์ดได้เพื่อที่เราจะสะดวกในการ Routing นะครับวิธีการก็คือมาที่ Setup System Preferences ตรงนี้นะครับจากนั้นมาในส่วนของ Pcb editor นะครับแล้วก็มาในส่วนของ interactive routing ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็มาเช็คบล็อกตรงนี้ display clearance battery ตรงนี้เช็คบล็อกไปแล้วกดโอเคนะครับจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในขณะที่เราทำการ routing นะครับนะครับมันจะมีให้ ไฮไลท์กรอบสีขา,ขาวเกิดขึ้นกรอบสีขา,ขาวนั่นก็คือพื้นที่ค่าเคแลนซ์นั่นเองซึ่งเราจะไม่สามารถที่จะออบเจกที่เรากําลังทํางานอยู่เข้าไปในพื้นที่กรอบสีขาวได้นะครับซึ่งมันเป็นค่าเคแลนซ์นะครับเห็นไหมมันก็จะมีรอบออบเจกที่เป็นค่าเคแลนซ์ทั้งหมดเลยนะครับค่าเคแลนซ์ตรงนี้มันก็มาจากการเซตค่าในดีไซน์รูนะครับเห็นไหมมันจะไฮไลท์นะครับซึ่งเราก็จะทําให้เรารู้ว่าพื้นที่ที่เรากําลัง จะทำงานอ่ะมันสามารถที่จะไปได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเราจะเห็นค่าเคแลนชัดเจนมากขึ้นนะครับก็จะช่วยให้เราทำงานได้สะดวกมากขึ้นนั่นเองนะครับนี่คือดิสเพย์เคแลน์แบตเตอรี่นะครับของอัลเทียมด i g ซ e เนะครับ